ัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีการค้าอย่างเสรีเนื่องจากประเทศกัมพูชานั้นยังไม่สามารถผลิตสินค้าให้พอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ประเทศไทยจึงมีการขยายตลาดสินค้าต่างๆเข้ามาในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าประเภทนมโคนมเป็นสินค้าที่ชาวกัมพูชาให้ความสำคัญมากในช่วงหลังเพราะว่าหลังจากที่ชาวกัมพูชามีอำนาจซื้อผู้ปกครองพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อบุตรหลานของเขาโดยการสรรหาอาหารที่มีคุณภาพเพราะอย่างยิ่งนมโค 100% ผมเชื่อมั่นว่าตลาดนมในกัมพูชาจะโตอย่างน้อยร้อยละ 10% ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย